แบบนี้จะหายากนะไม่ได้ใช้กันทั่วไปในพม่านะครับคนที่ไม่ต้องตัดไตเมื่อคนที่ไปซื้อมินิมาร์ทใช่ไหมฮะผมว่าซื้อไต1,800จาร์ดทำให้เรา200จาร์ดทำไมทำไมตังเขาคือให้พี่มาทำไมมันเน่าจังมันเก่าจังพี่ไม่รับได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาใช้ไตแบบนั้นอยู่แล้วทั่วไปซึ่งเราเองรู้สึกกับเขานะซึ่งเราเป็นแรกทางแฟนมาโดยตรงนะไม่ใช่แรกต้องไปซื้อมาด้วยนะแล้วก็ไปซื้อเลิศมากกว่าที่จะได้แตงพันดาร์ดแตงมาให้ทุกคนได้ชาดีรอบนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะตอนแรกยังไม่ชินนะว่าใช้ยังไงไม่เคยชินเดี๋ยววัดแรกผ่านไปวัดสองตามมานะครับเริ่มคุ้นชินเลยแล้วนะครับผมนะแบงค์พันดาร์ดนี่โอ้ใช้เพิ่มเลยนะแตงพันมันใช้ง่ายนี่คือบาทเดี๋ยวประมาณมันอยู่ระหว่าง20-25บาทระหว่างกลางนะฮะแต่ง่ายๆ20บาทก็ได้นะครับผมประมาณใส่นี่ดิเด็ดอะไรได้มีซิมนะต้องการจะใช้เบ็ดไหมครับประมาณมีซิมจำหน่ายเป็นรถซิมละ300บาทไทยนะฮะคนที่จะได้รับความแรง 14G plus นะครับแรงมากนะใช้ได้ 3.5 กิกนะครับผมก็แล้วที่เราใช้ซิมนี้ได้นะครับระหว่าง3วันที่เที่ยวพม่าก็จะได้เล่นเด็ดเล่นเฟซบุ๊กเล่นยูทูบได้นะครับเช็คอินลงรูปได้มานี้นะครับนะครับแล้วเป็นระบบเครือข่ายไอโฟนนะฮะแบบนี้นะเริ่มแรกให้นะครับโรงแรมมี Wi-Fi แต่ว่าที่อินแขวนวันนี้ไม่ต้องคาดเลยฮะไม่มีเลยดีแค่เฉพาะที่ล็อบบี้นะครับเลยหาแต่ว่าที่มา50เมตรก็หมดแล้วสัญญาณนะครับแต่ประตูห้างก็หมดแล้วสัญญาณนะครับผมเป็นพวกนี้ถึงจะได้เป็นดีที่ดังจริงนะอินแขวนต้องบอกว่าไม่เสถียรเท่าไหร่นะเฉพาะที่อินแขวนนะครับผมนะ